ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์11กันยานะครับ11กันยา2544ที่มีเครื่องบินขับเข้าไปพุ่งชนอาคาร World Trade ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็พุ่งชนอาคารที่ทำการเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้อเมริกานั้นมีความชอบธรรมนะครับในการส่งกองกำลังทหารเข้าไปในประเทศอัฟกานิสถานซึ่งในยุคนั้นเนี่ยในปี2544ตอนนั้นกลุ่มตาลิบานนั้นเป็นกลุ่มที่เป็นอำนาจนำในอัฟกานิสถานแล้วก็ให้แหล่งพักพิงกับโอซามาบินลาเดนแล้วก็เปิดให้ประเทศตนเองในอัฟกานิสถานนั้นเป็นที่ทำการของหรือเป็นสำนักงานใหญ่ของเครือข่ายกลุ่มก่อการร้ายอัลเคด้าก็ว่าได้คือโอซามาบินลาเดนตอนนั้นอาศัยพักพิงก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยฝีมือของหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐเนี่ยนะฮะในช่วงของรัฐบาลของบารักโอบามาเนี่ยย้อนกลับไปในช่วงปี2544นั้นโอซามาบินลาเดนพักพิงอยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้อเมริกานั้นสามารถส่งกองกำลังทางทหารเข้าไปโค่นรัฐบาลตาลิบานไปแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนำไปสู่การล้างบางเครือข่ายของอัลเคด้าทั้งหมดในประเทศอัฟกานิสถานซึ่งหลายคนมองว่าทำให้อัลเคด้านั้นหันไปเคลื่อนไหวในประเทศปากีสถานแทนคราวนี้หลังจากนั้นอเมริกาก็ต้องใช้วิธีการต่างๆในการหาข้อมูลข่าวกรองเพื่อที่จะทำให้กองทัพของสหรัฐนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งพักพิงใหม่ของอัลเคด้าในจุดอื่นๆต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นในอัฟกานิสถานซึ่งยังหลงเหลืออยู่ถึงแม้ว่าโอซามาบินลาเดนได้เสียชีวิตไปแล้วและในปากีสถานแน่นอนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกลุ่มตาลิบานนะกับหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพของปากีสถานก็ยิ่งเป็นอุปสรรคให้กับทางหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพสหรัฐเวลาที่เขาต้องการที่จะหาข้อมูลเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถรู้ได้ว่าแหล่งพักพิงใหม่ที่ทำการใหม่หรือแม้กระทั่งสำนักงานใหญ่ใหม่ของเครือข่ายของอัลเคด้านั้นย้ายไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วอันนี้สิ่งที่ผมพยายามจะพูดในรายการนี้คือว่ามันมีความจำเป็นที่รัฐบาลสหรัฐต้องหาข้อมูลข่าวกรองต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าไม่มีข้อมูลข่าวกรองต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาไม่สามารถแม้กระทั่งเข้าประชิด ตัวผู้ก่อการร้ายพวกนี้ได้เพราะว่าเขาก็จะพยายามใช้พื้นที่ใหม่ในประเทศอื่นถ้าไม่ใช่อัฟกานิสถานก็จะเป็นปากีสถานถ้าไม่ใช่ปากีสถานก็จะไปอิรักนะฮะถ้าไม่ใช่อิรักก็อาจจะเป็นที่เยเมนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มก่อการร้ายอัลเคด้าได้ใช้ประเทศเยเมนเป็นแหล่งพักพิงใหม่เป็นเหมือนสำนักงานใหญ่ใหม่ไปแล้วทำให้อเมริกานั้นต้องเข้าไปสานความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลใหม่ในยุคหลังอับดุลลาห์ซาเลห์สิ่งที่น่าคำนึงถึงในที่นี้ก็คือว่ามันมีวิธีการหลายๆอย่างที่สหรัฐอเมริกานั้นได้ใช้ในการหาข้อมูลข่าวกรองถ้าวิธีการนั้นถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครว่าแต่บังเอิญในยุคของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชภายใต้การนำของรองประธานาธิบดีริชาร์ดเชนีย์หรือดิกเชนีย์ตอนนั้นเชนีย์ได้ใช้วิธีการที่เป็นการทารุณกรรมเอาตามมาตรฐานสากลใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าวอเตอร์บอร์ดดิ้งนะฮะวอเตอร์บอร์ดดิ้งตอนนั้นดิกเชนีย์เนี่ยปล่อยให้หน่วยงานของสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่า waterboarding ในการทารุณกรรมนักโทษที่เป็นผู้ก่อการร้ายหรือทารุณกรรมคนที่เขาเชื่อว่าเป็นนักโทษที่เป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยที่ถูกจับมาโดยทาง CIA เนี่ยเพื่อหาข้อมูลให้ได้ว่าในที่สุดแล้วบินลาเดนนั้นพักพิงอยู่ที่ไหนในที่สุดได้ข้อมูลไหมก็ได้นะฮะในที่สุดได้ข้อมูลแล้วทำให้รัฐบาลของยุคของบารักโอบามาสามารถส่งกองกำลังหน่วย SEALs นาวิกโยธินเนี่ยเข้าไปสังหารบินลาเดนได้สำเร็จในปากีสถานถือว่าเป็นข้อมูลข่าวกรองที่ได้มาและเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลสหรัฐแต่ว่าเป็นวิธีการที่ได้ข้อมูลข่าวกรองมาโดยที่ผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญสหรัฐเองและในขณะเดียวกันผิดหลักสิทธิมนุษยชนที่กระทำต่อคนคนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจริงๆหรือเปล่าในที่สุดแล้วเนี่ยในยุคของเชนี่ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยนะฮะก็คือประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชที่ผมพยายามจะพูดในรายการนี้ก็คือว่าวิธีการต่างๆในการจัดการกับคู่ต่อสู้ทางการเมืองหรือคู่ต่อสู้ในสงครามเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยความรับผิดชอบสูงสุดเนี่ยตกอยู่ที่ประธานาธิบดีแต่บังเอิญในสหรัฐเนี่ยนะฮะบังเอิญในสหรัฐมันมีกฎหมายที่เป็น presidential immunity ถึงแม้ว่าลงจากตำแหน่งแล้วก็ไม่มีการดำเนินคดีกับจอร์จบุช
แล้วบางคนก็บอกว่าไม่ควรที่จะมีการดำเนินคดีอย่างไรก็ดีเป็นที่ยอมรับกันว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบนะต่อการทารุณกรรมนักโทษถ้าเกิดมีการทารุณกรรมเกิดขึ้นจริงซึ่งได้ข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับรัฐบาลสหรัฐก็ได้เนี่ยก็คือจอร์จบุชเองในกรณีของเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นกับสื่อในเครือของ News Corporation ของรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเนี่ยความรับผิดชอบสูงสุดเนี่ยควรที่จะไปตกอยู่ที่รูเปิร์ตเมอร์ด็อกแต่ปรากฏว่าเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของ The Sun และคนที่เป็นเจ้าของ Fox News เนี่ยไม่ได้รับผิดชอบนะฮะต่อเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นการที่มีการใช้วิธีกรรมที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณของสื่อในการดักฟังแหล่งข่าวไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวที่จะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ของราชวงศ์อังกฤษหรือจะเป็นเซเลบทั่วไปดาราทั่วไปหรือนักกีฬาทั่วไปที่มีชื่อเสียงในอังกฤษหรือแม้กระทั่งปุถุชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันเป็นวิธีกรรมที่ในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่เป็นบรรณาธิการและคนที่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทของสื่อในเครือของเมอร์ด็อกนั้นรับผิดชอบแต่เมอร์ด็อกนั้นกลับไม่รับผิดชอบมันสะท้อนให้เห็นว่าความรับผิดชอบที่ควรที่จะอยู่ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรซึ่งเป็นองค์กรเอกชนซึ่งในที่นี้เป็นสื่อมวลชนและองค์กรของภาครัฐซึ่งในที่เมื่อกี้นี้ที่พูดถึงก็คือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยความรับผิดชอบที่ควรจะอยู่นั้นกลับไม่อยู่ทางกฎหมายคือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยถึงแม้ว่าสังคมถึงแม้ว่าในภาพรวมมันมีมติมหาชนว่าคนที่ควรจะรับผิดชอบเนี่ยคือบุชต่อการทอร์เชอร์คือเมอร์ด็อกต่อการดักฟังเนี่ยต่อแฮกกิ้งเนี่ยปรากฏว่าถึงเวลาผู้ที่ต้องรับผิดชอบไปคือผู้ที่อยู่ระดับกลางและระดับล่างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าในความเป็นจริงทุกคนก็รู้อยู่ว่าโดยหลักการเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดควรจะเป็นผู้บริหารสูงสุดซึ่งในที่นี้ต้องเป็นประธานาธิบดีสหรัฐและต้องเป็นเจ้าของของ News Corporation ก็คือ Rupert Murdoch แต่ว่าในความเป็นจริงมันกลับกลายไม่เป็นอย่างนั้นถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับอาจจะลืมเรื่องมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาไปนานแล้วนะครับทบทวนความจำกันนิดนึงคนไหนต้องการจำเรื่องนี้ได้อย่างดีก็ไปดูงานของกลุ่มที่เคลื่อนไหวในเรื่องครก112อย่างเต็มที่นะฮะนิติราษฎร์เขายังมีเว็บไซต์อยู่นะฮะอาจจะเงียบไปพักใหญ่แต่ว่าเนื้อหาทางกฎหมายที่เขาได้นำเสนอนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ยังมีความสำคัญกับสังคมไทยอยู่ถึงแม้ว่าได้มีรัฐบาลที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับนิติราษฎร์เท่าที่ควรและทำท่ามให้มวลชนที่เป็นกลุ่มวิชาการหัวก้าวหน้าใหม่ของประเทศนี้เนี่ยไม่พอใจอย่างยิ่งต่อการทำงานของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยหันไปมองว่านิติราษฎร์เป็นที่พึ่งเนี่ยงานวิชาการเขายังมีอยู่และผมแนะนำให้ผู้ชมรายการนี้กลับไปทบทวนถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่นิติราษฎร์เสนอหนึ่งในสิ่งที่เขาเสนอก็คือให้แก้112ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่ได้รับการบัญญัติขึ้นโดยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินก็คือคณะรัฐประหารหรือคณะปฏิวัติเนี่ยนะฮะฉบับที่41ของวันที่21ตุลาคม2519ซึ่งตอนนั้นอาจารย์วรเจตน์ภาคิรัตน์ก็บอกว่ากฎหมายของคณะรัฐประหารเนี่ยบทบัญญัติในมาตรานี้จึงขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยซึ่งอาจารย์วรเจตน์เขาก็พูดไว้ถูกนะฮะแต่เรื่องอย่างนี้บางทีคนลืมกลับไปอ่านดูในเว็บของนิติราษฎร์ท้ายผมนึกถึงการทำงานของสสของพรรคเพื่อไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่ามันมีปัญหาอยู่ในมุมหนึ่งก็คือว่าไอ้ความเป็นเอกภาพในพรรคการเมืองเนี่ยมีไว้ก็ดีความเป็นเอกภาพในการทำงานหรือความเป็นปรองดองหรือยูนิตี้ของสสในการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นสิ่งไว้สิ่งที่ดำรงไว้ไม่เสียหายเวลาจะผ่านกฎหมายฉบับสำคัญสำคัญความเป็นเอกภาพของสสในพรรคการเมืองพรรคนึงเนี่ยถ้าเคลื่อนไหวด้วยกันโหวตด้วยกันเนี่ยไม่แตกแถวมันก็มีประโยชน์เหมือนกันในการผลักดันกฎหมายฉบับสำคัญสำคัญแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบรัฐสภาการเมืองไทยที่มีปาร์ตี้บอสเนี่ยคือไม่มีน้ำยาในการเป็นกบฏต่อนายใหญ่นะฮะบางทีเนี่ยสสเนี่ยกลายเป็นกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวแบบที่เป็นปล่อยให้dog wag the tailคือบางทีสสควรที่จะเรียนรู้ตามคอนเซปต์ของการบริหารมวลชนว่าคุณควรจะเป็นเทลที่แวกเดอะด็อกได้แต่คุณกลับกันปล่อยให้เทลของคุณนั้นไม่มีอิทธิพลอะไรเลยแล้วปล่อยให้ด็อกแวกเดอะเทลซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายทั้งที่สสนั้น
มีอิทธิพลมากเพียงพอที่จะเคลื่อนไหวในแบบที่ดูเหมือนว่าเป็นกบฏต่อหัวหน้าพรรคดูเหมือนว่าเป็นอะไรที่กล้าท้าทายปาร์ตี้บอสแต่ว่าถึงเวลาไม่กล้าทำอันนี้เป็นจุดอ่อนซึ่งยังเป็นที่ชัดแจ้งอย่างพี่ไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถแก้ไขได้ในระบบพรรคการเมืองของไทยพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องของจรรยาบรรณสื่อครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดูสีทนได้สีโฟร์ซีซั่นสียอดขายอันดับหนึ่งจาก TOA วาสลีนเมนเฟสวอชใหม่สูตรเกลเชอร์เคลย์ช่วยถอดความมันล้ำลึกเผยผิวกระจ่างใสจนเห็นได้ว้าววาสลีนเมนเฟสวอชใหม่เพื่อผิวกระจ่างใสยิ่งขึ้น2สูตรใหม่สปอตรีมูฟเวลและแอนตี้เอจจิ้งจุดด่างดำที่ดื้อดันนะรอดอฟอัลติเมทไวท์ดีโอใหม่พร้อมส่วนผสมของโอเมก้า6ใน1ส่วน4มอยเจอร์ไรซิ่งครีมตรงเข้าช่วยจัดการกับจุดด่างดำอย่างมีประสิทธิภาพในที่สุดไม่ต้องกังวลเรื่องจุดด่างดำใหม่ดอฟมินิโรออนขนาดพกพาVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อนติดตามเสริมแซงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศพบกับเรา3คนได้ใน Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TVจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณเข้าใจว่าของไทยเนี่ยก็จะมีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์สมาคมผู้จัดรายการวิทยุโทรทัศน์คือมันมีหลายสมาคมเหลือเกินซึ่งบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าประโยชน์ของสมาคมนั้นมันมีอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันว่ามีสมาคมต่างๆเหล่านี้มีสมาคมมี civil society ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะถ้าเป็น civil society ที่เคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ร่วมประกอบอาชีพเดียวกันอย่างไรก็ดีเนี่ยทุกครั้งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทความที่มีชื่อว่าซ7ในเว็บของแมเนเจอร์เนี่ยมักจะได้รับคำตอบจากสมาคมต่างๆเหล่านี้ว่าไม่สามารถประนามจรรยาบรรณซึ่งไร้คือไร้ความไร้จรรยาบรรณในคอลัมน์สไตล์นั้นได้เพราะว่ามันเป็นเพียงคอลัมน์ที่ปรากฏในเว็บไซต์คือมันเป็นข้ออ้างและเป็นคำตอบจากสมาคมแบบที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสื่อมวลชนไทยเลยคือมันเป็นการพูดง่ายๆช่วยเหลือพวกเดียวกันผมมานั่งคิดดูคือมันไม่ใช่อะไรครับผมแค่นั่งคิดว่าเทคนิคในการเขียนข้อความที่ใช้ชื่อเล่นหรือใช้มุกอ้อมๆในการที่จะพูดจาหรือในการที่จะเขียนถึงแบบกระทบชิงเพื่อเจตนาในการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งอาจจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพเป็นดารานักแสดงเป็นนักร้องเป็นนักการเมืองเป็นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะทั่วไปเนี่ยเทคนิคในการที่จะใส่ร้ายป้ายสีคนแบบนั้นในแบบที่พูดในสิ่งที่ไม่รู้ว่าพูดถึงใครแต่ว่าคนอ่านรู้ว่าพูดถึงใครเสร็จแล้วใส่ร้ายป้ายสีในแบบที่เขาไม่สามารถปกป้องตนเองได้หรือไม่สามารถดีเฟนต์ตนเองได้เสร็จแล้วหล่อหลอมให้ผู้ที่อ่านคอลัมน์ของคุณนั้นเชื่อในสิ่งที่คุณนั้นเขียนลงไปไอ้เทคนิคต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่หาอากาศที่จะประนามผมก็ไม่รู้ว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นั้นจะมีไปเพื่ออะไรมานั่งลองคิดดูเนี่ย
ถ้าจะให้ผมคิดดูจริงๆเนี่ยโอเคถ้าไม่ประนามอย่างน้อยถึงเวลาเนี่ยผู้บริหารสูงสุดของแมเนเจอร์ก็ควรจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่คอลัมน์ซอ7ได้เขียนออกไปก็คือพูดง่ายๆมันเหมือนกับคอนเซ็ปต์ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ในเกี่ยวกับบุชนะกับรัฐบาลสหรัฐในการใช้มาตรการทารุณกรรมนักโทษกับวิธีการที่สื่อในเครือรูเปิร์ตเมอร์ด็อกนั้นจัดการสื่อในเครือรูเปิร์ตเมอร์ด็อกนั้นจัดการกับแหล่งข่าวอย่างไรรูเปิร์ตเมอร์ด็อกนั้นควรที่จะรับผิดชอบนะถึงแม้ว่าถึงเวลาเขาไม่ได้รับผิดชอบแต่ว่าเขาควรที่จะรับผิดชอบในกรณีของ Fox News กับCNN เนี่ยอย่างน้อยโครงสร้างของการบริหารในสหรัฐซึ่งเป็นทางการพอสมควรเนี่ยเขาก็รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพิธีกร2คนนี้ผมแนะนำลูดอฟให้รู้จักกันแล้วกันลูดอฟเนี่ยเคยจัดรายการทาง CNN แล้วเมื่อมีช่วงนึงเขามีมุมมองที่ค่อนข้างสุดโต่งขวาจัดแล้วก็เป็นมุมมองที่อาจจะดูเหมือนว่ามีการเหยียดผิวบ้างในแบบที่พื้นๆเนี่ยทาง CNN และลูดอฟก็ได้ทำข้อตกลงกันว่าลูดอฟนั้นจะไม่ทำรายการที่ CNN อีกต่อไปคือพูดง่ายๆผู้บริหาร CNN เขาไม่ได้ลาออกแต่ว่าเขาก็ให้ลูดอฟลาออกเกรนแบ็กก็เหมือนกันเกรนแบ็กเป็นพิธีกรที่สร้างรายได้สร้างชื่อให้กับ Fox News อย่างมหาศาลถึงเวลาโรเจอร์อาร์ CEO ของ Fox News เขาก็ให้เบ็กออกหรือไม่เบ็กก็ค่อยๆถอนตัวออกมาเองมันแล้วแต่ข่าวตอนนั้นออกมาเป็นอย่างไรแต่พูดง่ายๆมันมีการรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในที่นี้เนี่ยผมมานั่งคิดดูคือมันไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นในการเขียนข่าวของแมเนเจอร์เนี่ยมันจะแย่ไปหมดมันไม่ได้แย่ไปหมดแต่ว่าคอลัมน์บางคอลัมน์ที่ทำให้เว็บทั้งเว็บเนี่ยเสียชื่อไปด้วยสิ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าคือทำไมผู้บริหารของเว็บนั้นไม่สั่งให้ปิดคอลัมน์นั้นหรือไม่ตัวผู้บริหารนั้นก็ต้องลาออกไปเองเพื่อรับผิดชอบต่อความไร้จรรยาบรรณของเฉพาะคอลัมน์นั้นน่าลองคิดดูนะฮะมันต้องมีใครรับผิดชอบกับสิ่งที่เป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์ในการใส่ร้ายป้ายสีคนมีชื่อเสียงอย่างไม่เป็นธรรมแบบที่ไม่เปิดโอกาสให้เขาสามารถดีเฟนต์ตนเองได้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีวิกิลีกส์เกี่ยวกับกัมพูชากับไทยปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่าVaseline Men Face Wash ใหม่สูตร Glacier Clay ช่วยถอดความมันล้ำลึกเผยผิวกระจ่างใสจนเห็นได้ว้าว Vaseline Men Face Wash ใหม่เพื่อผิวกระจ่างใสยิ่งขึ้น2สูตรใหม่ Spot Removal และ Anti-Aging สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเหรอเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันการปฏิวัติเป็นการผิดกฎหมายโทษถึงประหารชีวิตเสรีภาพก็คือคุณจะทำจะพูดจะเขียนอย่างไรก็ได้ไม่มีกฎหมายห้ามบทบาทของผู้พิพากษาได้มีส่วนช่วยคลี่คลายวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ 6-7 ปีนี้อย่างไรWe'll be right back.
GSB Life เงินฝากคุ้มครองชีวิตจากธนาคารออมสินโทร1115 WikiLeaks มีข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของกัมพูชาเกี่ยวกับอ่าวไทยนะฮะ OCA หรือ Overlapping Claims Area ในอ่าวไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่หลายคนนั้นไม่ใช่หลายคนหลายบริษัทข้ามชาติบริษัทที่ต้องการขุดเจาะน้ำมันเชื่อว่าทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาต้องการที่จะเข้าไปขุดเจาะน้ำมันและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติมาใช้และเชื่อว่ามีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันคราวนี้บังเอิญ2ประเทศมีข้อพิพาทเยอะเกี่ยวกับยุคของการบริหารการเมืองของยุคของสมเด็จฮุนเซนเกี่ยวกับคำว่าระบอบทักษิณไม่สามารถตกลงกันได้เพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นศัตรูกันอาจจะดีกว่าสำหรับการเมืองในประเทศทั้ง2ประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้การเจรจาที่จะแบ่งแยกนะฮะหรือแบ่งปันแล้วแต่มองจริงๆแล้วหรือจัดสรรผลประโยชน์แบบที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นได้ทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถบรรลุประสบความสำเร็จได้ WikiLeaks เขาระบุว่าทางกัมพูชามองว่าไทยเนี่ยต้องการที่จะแบ่งทรัพยากรธรรมชาติแบบ 50-50 ไปเลยในบางส่วน 50-50 นะฮะบางส่วนอาจจะแตกต่างกันถ้าพูดถึงพื้นที่ทางทะเลที่ใกล้กับพื้นที่ของทั้ง2ประเทศแต่ว่าส่วนกลางจะเป็น 50-50 แต่ว่าทางของกัมพูชาเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มีการร่วมกันบริหารพื้นที่ที่เป็น OCA แทนที่ของไทยต้องการจะแบ่งกันให้ชัดแล้วค่อยบริหารซึ่งผมเห็นว่าข้อเสนอของฝ่ายไทยนั้นดีกว่าแต่นี่คือสิ่งที่ WikiLeaks เขาแฉบอกว่าไทยกัมพูชาตกลงเรื่องนี้กันไม่ได้เพราะว่าสูตรที่เสนอกันเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันมาถึง Daily Quote กันนี้นะพูดถึงบทบาทของสื่อในยุคหลังจากมีวิกฤตสื่อหรือวิกฤตศรัทธาต่อสื่อในสหราชอาณาจักรผลกระทบจากเหตุสแกนเดิลของรูเปิร์ตเมอร์ด็อกทำให้หลายคนนั้นมองว่าอิทธิพลของฐานันดรพิเศษฐานันดรที่4ที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยได้ลดลงไปแล้วเป็นสิ่งที่จะเป็นภัยร้ายต่อประชาธิปไตยหรือเปล่าเพราะปกติสื่อนั้นจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการต่อสู้เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กว่าปรากฏว่าริชาร์ดซีมอร์นะฮะผู้เชี่ยวชาญคนนี้เขากลับบอกว่าPower of the press เนี่ย is likely to be weakened and the result will be more space for democracy น่าสนใจมากคือแบบว่าอิทธิพลหรืออำนาจของสื่อมวลชนเนี่ยจะลดลงไปและผลก็คือจะมีช่องว่างเพื่อประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นบทบาทของสื่อที่เป็นสื่อใหญ่ไม่ใช่สื่อใหญ่ที่แย่เพราะทุนนะฮะแต่สื่อใหญ่ที่แย่เพราะผู้บริหารเนี่ยอย่างเช่นในกรณีของรูเปิร์ตเมอร์ด็อกและในอังกฤษเนี่ยกลับเป็นบทบาทที่ไม่ได้ผลักดันให้มีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชนในขั้นพื้นฐานแต่ว่าเพิ่มโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะและเป็นข้อมูลที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายและเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลสาธารณะที่ทำให้บุคคลสาธารณะนั้นถูกโจมตีอย่างไม่ยุติธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษและเป็นสิ่งที่ทำให้สื่อนั้นกลายมาเป็นอิทธิพลทางการเมืองพิเศษการลดอิทธิพลนี้ทำให้โอกาสในการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กว่านั้นเกิดขึ้นแม้กระทั่งสำหรับสหราชอาณาจักร Daily Pick วันนี้จะพูดถึง BlackBerry นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ปรากฏชัดเจนมากขึ้นคือ BlackBerry นั้นไม่สามารถต่อสู้ในยุทธศาสตร์การรุกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของ Apple ได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ย BlackBerry ก็เผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ IBM นั้นเคยเผชิญไปแล้ว IBM ถ้าคุณยังจำได้ตอนนั้นเนี่ยนะผลิตคอมพิวเตอร์ออกมาแล้วก็ผลิตออกมาเป็นรูปแบบที่พวก Corporate ชอบมากบริษัทเนี่ยสั่ง IBM ทีเนี่ยเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆเครื่องบริษัทใหญ่ๆใช้คอมพิวเตอร์ IBM ทั้งนั้นแต่ถึงเวลาความที่ corporate sector เนี่ยเป็นธุรกิจนำของบริษัทของคุณ consumer sector เนี่ยกลับไปเลือกอีกยี่ห้อหนึ่งอีกบริษัทหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ BlackBerry นั้นมีลูกค้าที่เป็น corporate customer เยอะมากบริษัทใหญ่แจก BlackBerry ให้กับพนักงานทั้งนั้นในสหรัฐอเมริกาแจก BlackBerry ให้กับพนักงานฟรีหมดเลยนะฮะบริษัทใหญ่ๆเขาก็ซื้อ BlackBerry มาทีเดียวเยอะแล้วก็แจกให้กับพนักงานได้ใช้ b
ดร.คิดว่าเคยคิดว่านี่เป็นลูกค้าที่ใหญ่เพียงพอเป็นกลุ่มที่ใหญ่เพียงพอ IBM ก็เคยคิดอย่างนั้นแต่ถึงเวลามันมีปรากฏการณ์ Google แล้วก็ Apple ไงสิ่งที่ผมพยายามจะสรุปให้ฟังก็คือว่า consumer market เนี่ยมันนำ corporate market corporate market ได้ลูกค้าผูกเซ็นสัญญาก็จริงแต่ไม่ได้ชนะใจในแบบที่ผลิตภัณฑ์ที่เอาชนะใจ consumer market ได้อย่างเช่น Apple หรือ Google นั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ